ตาพูดถึงความรู้สึกหน่อยครับเป็นไงบ้างครับได้รับโอกาสกลับมาสู่ทีมชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับตาก็รู้สึกภูมิใจครับที่มีชื่อเข้ามาติดทีมครับตาเข้าสู่การซ้อมวันที่4นะครับบรรยากาศที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับบรรยากาศก็ในทีมในแคมป์ก็ดีครับแต่ช่วงนี้ก็จะซ้อมหนักหน่อยครับทั้งเช้าและเย็นครับโค้ชเริ่มเน้นแท็กติกมากขึ้นหรือยังครับตาครับก็ตอนนี้ยังครับตอนนี้เน้นเรื่องกำลังครับครับการซ้อมถือว่าเข้มข้นกว่าที่ผ่านมาไหมครับตาเข้มข้นกว่าครับยังไงบ้างครับตาก็แต่ละตำแหน่งต้องแบบต้องแบบพยายามทำให้ดีที่สุดแบบมีต้องแบบแต่ละคนก็ต้องแบบพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเลยครับเพื่อแบบแย่งชิงที่จะไปบอลโลกครับตาแบ็คขวาเป็นตำแหน่งหนึ่งที่คนจับตามองของสปอร์ตเพราะว่าตัวเลขเยอะเหมือนกันครับเรามองเรื่องนี้กันไหมครับตาอะไรนะครับแบ็คขวาเป็นตำแหน่งหนึ่งที่คนจับตามองของสปอร์ตเพราะว่าตัวเลือกค่อนข้างเยอะด้วยอย่างเงี้ยเรามองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับตาก็เยอะครับแต่เราก็พยายามทำให้ดีสุดนะครับมองโอกาสตัวเองยังไงบ้างครับตาโอกาสตัวเองก็ยังไม่รู้ก็แล้วแต่โค้ชครับตาสนับสนุนแฟนบอลไหมครับถึงแฟนบอลไทยครับครับก็ฝากติดตามเชียร์ทีมชาติไทยด้วยครับ